ก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคค่ำเป็นประจำที่ได้สับเปลี่ยนกันซึ่งในช่วงของอาตมาก็ได้นำเอาเรื่องในธรรมบทได้มาอธิบายขยายความเพื่อให้เป็นทิฏฐานุคติเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของเราซึ่งในธรรมบทนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นพระคาถาไว้ก็เรียกว่าเป็นร้อยกรองคาถาร้อยกรองซึ่งมันจะมีความไพเราะของการเรียบเรียงคำพูดถ้าร้อยแก้วก็คือเป็นเรื่องที่พูดไปธรรมดาแต่ถ้าร้อยกองคาถาคำว่าคาถาไม่ได้หมายถึงเวทมนต์คาถาคาถาของพระพุทธเจ้าหมายถึงสิ่งที่ตรัสออกมาแล้วมันมีความไพเราะพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดมีความสัมผัสของถ้อยคำเพราะว่าบางคนก็ชอบในเรื่องของวรรณคดีบางคนก็ชอบในเรื่องของกราบกรอนกวีบางคนก็ชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แต่ละคนก็จะมีอัธยาศัยที่แตกต่างกันไปพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะจบ18แขนงศาสตร์ถ้าพูดปัจจุบันก็คือ18ด็อกเตอร์เพียงแค่อายุ7ขวบความอัจฉริยะของพระพุทธองค์อายุ7ขวบจบความรู้ของอาจารย์อาจารย์ไม่มีอะไรจะสอนฉะนั้นในเรื่องของการประพันธ์คำพูดต่างๆที่เป็นฉันเป็นกวีเป็นร้อยกรองพระพุทธเจ้าจึงถือว่าไม่มีผู้ใดทัดเทียมอยู่แล้วแม้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็มีความเป็นเลิศในเรื่องของการใช้คำพูดยิ่งเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วการใช้คำพูดในการแสดงธรรมของพระองค์จึงมีความลึกซึ้งสามารถที่จะแสดงได้เข้าถึงผู้ฟังได้มากการตรัสพระคาถาของพระองค์
แต่ละคาถาผู้ฟังก็จะได้บรรลุธรรมอย่างคาถาแต่ละคาถาที่ได้นำมาอธิบายผู้ฟังก็จะได้บรรลุธรรมมีโสดาบันเป็นต้นพระธรรมเทศนาเป็นไปกับด้วยประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากคาถาที่นำมาบรรยายนี้จึงเป็นคาถาที่สมบูรณ์แต่ละคาถาในหนึ่งคาถาเนี่ยจะสมบูรณ์ด้วยอริยสัจสี่สมบูรณ์ด้วยปฏิจจสมุปบาทสมบูรณ์ด้วยโพธิปักขิยธรรม37ประการสมบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์ด้วยอริยสัจ4ก็คือประกอบทั้งทุกเหตุให้เกิดทุกความก้าวล่วงทุกแล้วก็หนทางให้ถึงความดับทุกเป็นอริยสัจ4ในคาถาแต่ละคาถาไม่พ้นไปจากอริยสัจ4ไม่พ้นไปจากสติปัฏฐานเป็นทั้งกายเวทนาจิตธรรมอยู่ในคาถาทุกคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสฉะนั้นคาถาของพระพุทธเจ้าจึงมีความสมบูรณ์แบบมีความไพเราะในถ้อยคำมีเสียงหนักเสียงเบาการสัมผัสแต่ละวรรคแต่ละบาทแต่ละบทในช่วงนี้ที่นำมาบรรยายก็เป็นคาถาที่อยู่ในชราวรรควรรคที่ว่าด้วยชราชราคือความคร่ำคร่าอยู่ในวรรคของชราผ่านมาสองเรื่องในชราวรรคผ่านมาสองเรื่องแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องที่สามเป็นเรื่องสั้นๆเรื่องไม่ยาวถ้าเรื่องไม่ยาวก็จะอธิบายเพิ่มเติมถ้าเป็นเรื่องยาวก็จะพยายามที่จะย่อให้จบในชั่วโมงบางทีก็จะไม่ได้ขยายในพระคาถามากเพราะว่าเรื่องเนื้อหาเนื้อเรื่องมันยาวอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้ขยายในส่วนของพระคาถาส่วนเรื่องสั้นมีเนื้อเรื่องประกอบสั้นก็จะขยายความในส่วนของพระคาถาให้มากขึ้นในชราวรรคนี้เราได้ฟังกันมาสองเรื่องแล้วคือเรื่องสหายของนางวิสาขาแล้วก็เรื่องนางสิริมาสหายของนางวิสาขาก็ที่เอาเหล้าไปกินกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสโกนุหาโสกิมานันโทดังนี้เป็นต้นเพื่อให้เห็นว่าโลกสันนิวาสนี้มันลุกโพลงอยู่ด้วยไฟถึง11กองมีไฟ11กองที่ไหม้อยู่ซึ่งไฟคือชราก็หนึ่งในนั้นที่จัดอยู่ในชราวรรคไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจล้วนแต่เป็นไฟที่เผาโลกสันนิวาสโลกสันนิวาสก็คือที่เราเป็นอยู่เนี่ยเรียกว่าโลกสันนิวาส
หมายถึงหมู่สัตว์นี่แหละที่ถูกไฟ11กองเผาอยู่ก็จัดอยู่ในชราวัคแล้วก็เรื่องที่สองเรื่องนางสิริมาจัดอยู่ในชราวัคเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ให้ความสำคัญกับศพของนางสิริมาศพคนอื่นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ยกขึ้นมาเป็นอุบายในการสอนกรรมฐานเหมือนศพนางสิริมาแล้วพระภิกษุที่หลงในความงามของนางสิริมาก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้บรรลุโสดาบันจากการที่ได้ฟังพระคาถาของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ตรัสว่าปัสสะจิตตะกะตังพิมพังเป็นต้นให้ดูร่างกายที่กรรมกระทำให้วิจิตว่าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้ภิกษุรูปนั้นก็ตามหรือว่าภิกษุรูปอื่นภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่ประชุมกันทั้งเมืองไปประชุมกันทั้งเมืองพระธรรมเทศนานี้ก็เป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นอันมากโดยมีภิกษุรูปนั้นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นก็คือมีผู้ที่ได้ฟังแล้วเจริญวิปัสสนาได้บรรลุมากมายแต่ว่าภิกษุรูปนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าเข้าข่ายที่เป็นผู้ที่พระองค์ปรารภภิกษุรูปนั้นในการแสดงธรรมทีนี้ในวันนี้เรื่องที่จะนำมาเป็นเรื่องที่สามในชราวัคเรื่องภิกษุณีชื่อว่าอุตตราเป็นภิกษุณีที่อายุ120ปีมีอายุ120ปีในยุคสมัยครั้งพุทธกาลผู้คนอายุ100ปีเป็นเกณฑ์อายุ100ปีที่เกินไปเป็น120ปีนี่ก็ไม่น่าอัศจรรย์ก็คือมีเยอะเกิน100ปีไปก็มีเยอะที่ไม่ถึง100ปีก็มีมากโดยเฉลี่ยก็คือ100ปีส่วนปัจจุบันนี้เกณฑ์เฉลี่ย75ปีคนที่เกิน75ปีไปมันก็มีเยอะอยู่คนที่ไม่ถึง75ปีก็มีมากที่เสียชีวิตโดยเฉลี่ยคือ75ปีฉะนั้นในครั้งนั้นคนที่อายุ120ปีจึงไม่น่าอัศจรรย์เท่าไหร่ร่างกายก็ยังสามารถที่จะเดินบิณฑบาตได้อยู่นางอุตตราเถรีพระเถรีชื่อว่าอุตตราหรือว่าภิกษุณีที่ชื่ออุตตราอายุ120ปีก็ยังเดินบิณฑบาตได้อยู่ทีนี้ในวันที่ไปบิณฑบาตตามปกติก็ไปเจอภิกษุรูปหนึ่งซึ่งก็บิณฑบาตแต่ว่า
ไม่ได้อาหารภิกษุณีนี้ได้อาหารแต่ว่าภิกษุหนุ่มไม่ได้อาหารภิกษุณีอุตราด้วยความที่นางภิกษุณีก็มีใจอยากจะทำบุญด้วยเจอพระท่านบิณฑบาตไม่ได้ก็เลยถามว่าจะรับบิณฑบาตไหมจะรับอาหารบิณฑบาตไหมภิกษุนั้นก็ไม่ปฏิเสธนางอุตราเถรีภิกษุณีนี้ก็เลยนำอาหารที่ตนได้มาใส่ในบาตรพระถวายพระไปแล้ววันนั้นตนเองก็ไม่ได้อะไรอีกอาหารที่บิณฑบาตได้เนี่ยก็ใส่พระไปจนหมดจากนั้นก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ฉันอาหารวันที่หนึ่งผ่านไปก็ไม่ได้ฉันอาหารวันที่สองก็เจอแบบนั้นอีกบิณฑบาตได้มาก็มาเจอพระหนุ่มรูปนั้นท่านก็ไม่ได้อะไรนางก็ถามโดยเอื้อเฟื้ออีกภิกษุรูปนั้นก็ไม่ปฏิเสธนางอุตราเถรีก็ใส่บาตรให้ท่านอีกแล้วตนเองก็อดอาหารอีกเป็นวันที่สองวันที่สามก็ยังเป็นอย่างนั้นอีกไม่ได้ฉันอาหารสามวันวันที่สี่พอถึงวันที่สี่ไปบิณฑบาตทีนี้ไปเจอกับพระพุทธเจ้าไปเจอในตรอกในซอยที่แคบๆนางอุตราเถรีก็ถอยหลบทางให้พระพุทธเจ้าในขณะที่หลบก็เหยียบชายจีวรของตัวเองทำให้ล้มลงเพราะว่าตนเองก็ไม่ได้ฉันข้าวมาสามวันแล้วอายุก็ตั้ง120ปีแล้วทำให้สะดุดเหยียบผ้าจีวรของตัวเองล้มลงคนแก่ล้มพระพุทธเจ้าก็เลยเสด็จเข้าไปหาเข้าไปใกล้แล้วก็ตรัสเป็นพระคาถาหนึ่งปริชินมิทังรูปังโรคะนิทังปะพังคุณังพิชติปูติสันเทโหมรณันตังหิชีวิตังตรัสหนึ่งคาถาจากคาถาเดียวนางอุตราเถรีสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้เพียงแค่คาถาเดียวฟังเข้าใจด้วยสถานการณ์ที่ตนเองเป็นคนแก่อายุ120ปีแล้วก็อดอาหารมา3วันทำให้เห็นความทุกข์จากร่างกายรูปร่างกายที่มันคร่ำคร่าแล้วต้องเยียวยาต้องค
คอยประคับประคองเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสคาถานี้จึงทำให้เกิดความเข้าใจเกิดปีติในธรรมขึ้นมาแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันในพระคาถานี้แปลเป็นภาษาไทยว่ารูปร่างกายรูปังคือรูปอิทังรูปังรูปนี้ปริชินนังแก่คร่ำคร่าแล้วอายุ120ปีเนี่ยไม่แก่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ว่าความแก่ในอรรถกถาท่านก็อธิบายถึงความแก่ท่านเปรียบเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกเปรียบเถาหัวเน่าเถาหัวเน่าหรือเถาหัวด้วนซึ่งตรงนี้ก็ยังวิเคราะห์ยากอยู่นะเพราะว่าอรรถกถาอธิบายก็ยังไม่ถึงกับกระจ่างดีท่านเปรียบท่านอธิบายถึงความชราที่ว่าสุนัขจิ้งจอกแม้จะเกิดในวันนั้นเขาก็เรียกว่าสุนัขแก่สุนัขจิ้งจอกนี่คือสิงคาละสิงคาละชราสิงคาละสุนัขจิ้งจอกแก่ถ้าสุนัขทั่วไปแม้จะอายุเป็นร้อยปีเขาก็เรียกว่ากุกกุระกุกกุโรแปลว่าลูกสุนัขตรงนี้ก็ยังไม่กระจ่างดีนะแต่ว่าลองพิจารณาวิเคราะห์ว่าถ้าเป็นสุนัขบ้านสุนัขทั่วไปที่เขาเอามาเลี้ยงก็แสดงว่ามันก็มีความน่ารักกันนะแม้แต่หมาวัดสุนัขมันอายุมากแล้วมันก็ยังมีความน่ารักแบบสุนัขกันนะที่ชอบเอาใจเจ้าของเจอหน้าก็ยิ้มมาแต่ไกลกระดิกหางร่าเริงกระโดดโลดเต้นมันก็มีความเป็นลูกสุนัขแม้มันจะแก่แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นลูกสุนัขกุกกุระคือดูความน่ารักของสุนัขที่คนเอามาเลี้ยงก็เพราะมันมีความน่ารักท่านจึงบอกว่าแม้จะมีอายุเป็นร้อยปีก็ยังเรียกกุกกุระเรียกว่าลูกสุนัขคนที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาถึงเรียกลูกลูกไปไหนก็เอาลูกไปด้วยจูงลูกไปเดินเล่นตอนเช้าๆก็จูงหมาไปเดินเล่นในต่างประเทศนี่ต้องเก็บอุจจาระให้มันด้วยนะเวลามันถ่ายก็ต้องเก็บด้วยอันนี้สุนัขเลี้ยงแม้จะอายุเป็นร้อยปีเขาก็เรียกกุกกุระแต่ว่าสุนัขจิ้งจอกท่านบอกว่าแม้เกิดในวันนั้นก็เรียกว่าสุนัขแก่ตรงนี้อาจจะวิเคราะห์ถึงรูปร่างหน้าตาถ้าหากว่า
พูดถึงสุนัขแก่ก็จะนึกถึงพวกหมาในหรือว่าพวกอะไรที่มันอายีน่าพวกอายีน่าถ้าพูดถึงสุนัขอายีน่ามันก็จะนึกภาพออกนะว่าหน้าตามันแก่นะถ้าพูดสุนัขจิ้งจอกนี่เราก็อาจจะนึกถึงสุนัขที่ปากแหลมๆขนฟูๆแต่ในคำว่าสิกขาโรชราสิกขาโรในที่นี้น่าจะนึกถึงภาพของพวกอายีน่านี่น่าจะชัดกว่าก็เป็นสุนัขจิ้งจอกเหมือนกันหรือพวกหมาในพวกหมาในก็รูปร่างหน้าตามันเหมือนกับสุนัขแก่ท่านก็กล่าวว่าสุนัขจิ้งจอกแม้เกิดในวันนั้นเขาก็เรียกว่าสุนัขแก่เถาหัวเน่าหรือว่าเถาหัวด้วนแม้จะเกิดในวันนั้นเขาก็เรียกว่าเถาหัวเน่าท่านก็อธิบายในบางสูตรบางอรรถกถาท่านก็อธิบายเพิ่มเติมว่าที่เรียกว่าเถาหัวเน่าเพราะว่ามันไม่มีแก่นสารมันไม่มีแก่นมันเป็นลำต้นที่ไม่มีแก่นถ้าพูดถึงลำต้นที่ไม่มีแก่นนี้ก็น่าจะนึกถึงพวกต้นบุกต้นเถาวัลย์มันก็ยังพอเหนียวอยู่นะเอามาผูกอะไรได้อยู่แต่ว่าไอ้ต้นบุกอะรู้จักต้นบุกใช่ไหมที่เอามาแกงใส่แย้บางต้นมันใหญ่จริงๆนะแล้วก็ต้นตรงต้นใหญ่ในป่าลึกๆเนี่ยต้นใหญ่จริงๆนะนึกสภาพดูว่ามันข้างในมันเป็นรูพรุนไปหมดอ่ะเป็นเหมือนฟองน้ำแล้วเวลามันเวลามันเน่าก็คือข้างในมันก็เน่าหมดมันก็แข็งอยู่เปลือกนิดหนึ่งอันนี้นึกเอาแต่ว่าในบาลีที่ท่านบอกว่าเถาหัวเน่าหรือว่าเถาหัวด้วนก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเถาแบบไหนที่มันเป็นเถาหัวเน่ามันอาจจะเป็นข้างในมันเป็นเป็นของเน่าเรื่องถ้านึกถึงผักชะอมผักเน่าอันนี้มันก็มีกลิ่นเหม็นอันนี้ก็คือมันมีกลิ่นที่เขาเรียกผักเน่าผักชะอมอันนี้เขาเปรียบว่าร่างกายนี้แม้จะงดงามดั่งทองเด็กๆ เกิดมานี่ผิวพรรณสวยนะงดงามดั่งทองผิวเหลืองสวยเลยนะแม้จะมีผิวงดงามดังทองแต่ก็มีความชรามีความคร่ำคร่าเพราะเป็นที่ไหลออกของสิ่งปฏิกูลต่างๆปริชินนังมีความคร่ำคร่าแม้จะดูสวยงามเหมือนดังทอง
แต่ว่ามันก็เป็นที่ไหลออกของสิ่งปฏิกูลโสโครกต่างๆทางทวารทั้งมีช่องเก้าช่องมีตาสองมีหูสองมีจมูกสองมีปากหนึ่งแล้วก็มีทวารหนักทวารเบาถ้าหากว่าไม่มีสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ก็คงจะสวยงามมีรูปดังทองเกิดมาเด็กเกิดมานี่ร้องแว่แว่ผิวสวยนะไม่มีอะไรที่จะผิวสวยไปกว่าผิวเด็กเวลาเขาจะให้ผิวสวยๆเขาก็จะนึกถึงผิวเด็กแป้งเด็กอย่างนี้ก็คือจะเปรียบเทียบกับผิวเด็กผิวคนที่ผิวสวยๆในความเป็นเด็กแม้จะเกิดวันนั้นมันก็มีความชราโรคนิทังปะพังคู่นังรูปเนี่ยโรคนิทังก็คือเป็นรังแห่งโรคเป็นรังแห่งโรคอันนี้เราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าร่างกายนี้คนที่เกิดมาแล้วจะไม่เจ็บป่วยจะไม่มีโรคหาได้ยากโรคมันเกิดจากสมุฏฐานหลายอย่างเกิดจากน้ำดีเกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปโรคที่เกิดจากอาหารนี่ก็มีเยอะแยะมากมายเลยเขาถึงได้มีตำรามีสูตรต่างๆในเรื่องของอาหารบางคนก็จะระมัดระวังในเรื่องของอาหารจะพยายามเลือกอาหารที่มันไม่มีน้ำตาลมากไม่มีไขมันมากมีพระรูปหนึ่งอันนี้ไม่เอ่ยนามก็แล้วกันท่านงดฉันข้าวก็ได้คุยกันท่านก็อธิบายถึงการที่ไม่ฉันข้าวท่านฉันแต่พวกกล้วยพวกผลไม้บ้างเอากล้วยมาตำมาฉันท่านก็บอกว่าตั้งแต่ที่งดฉันข้าวมาเนี่ยรู้สึกร่างกายมันดีที่ผ่านมาได้ฉันข้าวนี่มันน้ำตาลที่อยู่ในข้าวเนี่ยมันมีเยอะที่เราเป็นโรคเบาหวานโรคนั้นโรคนี้เกิดมาจากอาหารที่เรากินเกิดมาจากข้าวเกิดมาจากพวกเนื้อพวกเครื่องปรุงต่างๆเครื่องปรุงรสต่างๆทำให้ร่างกายของเรามันเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าสิ่งปรุงแต่งเหล่านี้ท่านก็เลยพยายามจะคืนสู่ความเป็นธรรมชาติก็คือฉันพวกกล้วยพวกผลไม้แล้วก็พยายามลดเครื่องปรุงลงไปแม้แต่พวกเกลือพวกน้ำปลาต่างๆท่านก็จะลดลงไปจะฉันแต่ผลไม้ที่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติล้วนๆอันนี้ก็คือทำให้เราเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นกันอยู่ทุกวัน
เมื่อเช้านี้ก็คุยกับโยมโยมก็บอกว่าไม่รู้เป็นยังไงมันโรคมันเยอะเหลือเกินพอไปตรวจหมอตรวจโรงพยาบาลเอาเดี๋ยวโรคนั้นโรคนี้เต็มไปหมดคนสมัยนี้ไม่รู้โรคอะไรต่อโรคอะไรเต็มไปหมดยิ่งไปหาหมอยิ่งเจอโรคอาตมาเลยไม่อยากไปตรวจหมอไปตรวจแล้วเจอทันทีเพราะร่างกายของเรามันเป็นรังของโรคอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เขารักษาสุขภาพรักษาร่างกายดีมันก็อยู่ได้นานนะร่างกายนี้มันก็อยู่ได้นานแต่เราปล่อยธรรมชาติเลยจริงๆก็มันก็คงอยู่ได้ไม่นานอันนี้ร่างกายเป็นรังของโรคในร่างกายของเรามันมีสิ่งมีชีวิตเยอะแยะมากมายเลยนะท่านกล่าวถึงแค่เพียงพวกพยาธิพยาธิในร่างกายของเรามีถึง80ตระกูลอยู่ในร่างกายเราแล้วเราทานอาหารเข้าไปคำ 4-5 คำแรกพวกกิมิชาติที่อยู่ในร่างกายของเรามันก็จะพากันชูหัวให้สลอนพากันเข้ายื้อแย่งกินอาหารที่เรากลืนผ่านลำคอลงไปมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายมันสืบพันธุ์อยู่ข้างในนั้นฉะนั้นเวลาคนตายแล้วนอนไต่ยั่วเยี้ยก็ไม่น่าแปลกเลยนะเพราะว่าร่างกายของเรานี่มันเป็นที่เพราะพวกสิ่งมีชีวิตอย่างดีเยี่ยมเลยนะพอตายลงนี่ก็หนอนไม่รู้มาจากไหนคลาคล่ำเต็มไปหมดร่างกายของเราเชื้อโรคต่างๆในร่างกายของเราก็มีเยอะแยะมากมายอันนี้คือโรคนิดทางมีโรคเป็นนิดคำว่าโรคนี่ก็ไม่ใช่เฉพาะเชื้อโรคนะคำว่าโรคอย่างความหิวท่านก็เรียกก็เป็นโรคต้องคอยเยียวยามันถ้าหากว่าไม่มีสิ่งเยียวยาเข้าไปก็ร่างกายนี้มันก็อยู่ไม่ได้ความหิวก็เป็นโรคอย่างยิ่งอันนี้คือโรคทางร่างกายนะถ้าพูดถึงโรคทางจิตใจนี่ก็อธิบายไม่หมดไม่สิ้นนะอันนี้เอาแค่ทางร่างกายให้เห็นทางร่างกายว่ารูปร่างกายนี้มันก็เป็นรังของโรคเป็นที่อยู่ของโรคปะพังคุณังก็คือมันผุพังมันชำรุดมันคร่ำคร่าไปเรื่อยร่างกายเซลล์ในร่างกายของเราตัวของเราเมื่อ10ปีที่แล้วที่เรานั่งอยู่ตรงนี้มันก็ไม่เหลือเลยนะเซลล์ต่างๆในร่างกายมันตายแล้วมันก็ทดแทนมันสร้างเซลล์ขึ้นมาทดแทนใหม่ในส่วนที่ตายก็ตายไปอันนี้เราพูดถึงเซลล์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะแต่ถ้าพูดถึงรูปที่เป็นปรมัตถ์แค่เพียง17ขณะที่แล้ววินาทีหนึ่ง
จิตของเรามันเกิดเป็นล้านล้านขณะนะแล้วก็รูปเนี่ยมันจะมีอายุอยู่17ขณะ17ขณะของจิตที่ดับที่เกิดดับนะจะเกิดดับช้ากว่านามนิดหนึ่งคือนามนี้ดับไป17ขณะรูปจึงดับไปครั้งหนึ่งแสดงว่ารูปเมื่อวินาทีที่แล้วก็ไม่ใช่รูปนี้รูปที่เป็นอยู่ปัจจุบันรูปปรมัตถ์คือปฐวีอาโปเตโชวาโยที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปใหญ่ทั้ง4แล้วก็รูปอาศัยอีก24เป็นรูป28มันก็ปะพังคุณังก็คือมันพังมันผุมันดับมันสลายมันคร่ำคร่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นปะพังคุณังมันดับมันเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเมื่อเรามาเจริญพระกรรมฐานเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารูปนามนี้มันเป็นที่พึ่งที่คาดหวังที่เราจะไว้ใจไม่ได้เลยเพราะว่ามันผุพังดับไปอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ารูปนี้มันคร่ำคร่าเป็นรังของโรคผุพังไปอยู่เป็นประจำเป็นนิดเลยโรคะนิดทางประพังคุณังพิชติปูติสันเทโหสันเทโหก็คือร่างกายปูติเป็นของเน่าใช้คำว่าปูติสันเทโหปูติกายโยกายเน่าเราจะเห็นว่าร่างกายแม้จะดูผุดผาดสวยงามแต่ว่ามันมีความเน่าถ้าเราไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ชำระมันก็จะส่งกลิ่นออกมาแสดงว่ามันมีความเน่าอยู่ท่านจึงเปรียบเทียบกายนี้เหมือนกับถุงหนังถุงหนังที่ใส่สิ่งปฏิกูลไว้ข้างในมันก็คอยที่จะซึมออกมาตามทวารทางตาก็มีสิ่งปฏิกูลออกมาเป็นขี้ตาทางหูก็มีสิ่งปฏิกูลออกมาเป็นขี้หูเราเรียกขี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทางจมูกก็มีขี้มูกออกมาทางปากก็มีขี้ปันมีสิ่งปฏิกูลที่ถ้าไม่ได้บ้วนปากไม่ได้แปลงฟันก็มันก็มีกลิ่นเหม็นทางทวารหนักทวารเบาก็ไม่ต้องพูดถึงว่าตอนกินก็นั่งกินกันได้ในโต๊ะบนโต๊ะกินได้หลายคนแต่พอเวลาจะถ่ายนี่ต้องไปถ่ายคนเดียวนะไม่เหมือนแขกนั่งถ่ายคุยกันไปเป็นขี้คุยคุยขี้แล้วก็คุยกันไปแต่ส่วนมากก็ไปถ่ายในที่ลับๆเพราะมันมีกลิ่นเหม็น
ม้แต่เจ้าของก็ไม่อยากจะอยู่นานถ่ายเสร็จแล้วก็ต้องรีบออกร่างกายนี้มันมีแต่สิ่งปฏิกูลท่านจึงบอกว่ากายนี้มันเป็นของเน่าปูติเป็นของเน่าพอตายแค่เพียงวันเดียวก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วร่างกายเนี่ยตายแค่วันเดียวสองวันนี้ก็มีกลิ่นเหม็นแล้วที่เราพอหอมอยู่ได้ก็คือต้องคอยชำระคอยอาบคอยขัดคอยสีคอยเอาของหอมปกมันเข้าไปทามันเข้าไปทามากๆ มันก็ไม่รู้กลิ่นอะไรเป็นกลิ่นอะไรเนาะบางคนก็มาใส่บาตรนี่ก็ปะแป้งมาใส่บาตรตามง่ามนิ้วนี่แป้งเต็มนิ้วไปหมดปะให้มันหอมๆซะหน่อยร่างกายนี้ท่านบอกว่าปูติสันเทหูเป็นกายที่มันเน่าอยู่เป็นนิดพิชติจะแตกพิชติจะแตกจะทำลายก็คือมันเปราะบางเหลือเกินร่างกายเนี่ยไม้ขีดนิดหนึ่งก็เป็นแผลเลือดไหลแล้วโดนอะไรตำโดยโดนอะไรกระทบหน่อยหนึ่งก็เกิดความฟกช้ำดำเขียวเป็นบาดเป็นแผลพิจติมันจึงไม่ได้คงทนถาวรอะไรเลยร่างกายนี้มรณันตังหิชีวิตังเพราะว่าชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดชีวิตตังชีวิตคือความเป็นอยู่ของเรามันสิ้นสุดที่ความตายมรณันตังสิ้นสุดที่ความตายไอ้ที่มันแตกมันผุมันพังมันทำลายมันทรุดโทรมมันคร่ำคร่าเป็นมันไปสิ้นสุดที่ความตายมรณตังมรณันตังหิชีวิตตังชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดเลยนั้นไปไม่ได้เลยความตายนี้มันมีความขาดศูนย์แห่งอินทรีย์คือชีวิตเรียกว่าชีวิตินทรีย์อินทรีย์คือชีวิตมันมีความตายเป็นตัวกำหนดขอบเขตว่าเมื่อตายแล้วก็จบเรื่องราวต่างๆที่เราดิ้นรนเสาะแสวงหาหวังที่จะเป็นนั่นเป็นนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่แต่พอตายแล้วมันก็จบแค่นั้นแต่ว่าจบในที่นี้มันยังไม่ได้หมดสิ้นมันจบแค่ชาตินี้เมื่อเราตายแล้วเรามีแค่เพียงบุญกับบาปเท่านั้นเองที่จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาตินอกนั้นสิ่งต่างๆที่เราทำเราสะสมเราแสวงหามีบ้านหลังใหญ่หลังโตมีรถมีเรือกสวนไร่นาทรัพย์สินสมบัติพัสถานเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างจะรวยขนาดไหนก็ตามเป็นมหาอำนาจเป็นผู้นำชนิดที่ยึดเอา
ดินแดนในโลกไว้ครึ่งโลกค่อนโลกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อตายเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแม้แต่พระเจ้าจักรพรรดิในครั้งพุทธกาลก็จะพูดถึงพระเจ้าจักรพรรดิถ้าในปัจจุบันนี้ก็คือมหาอำนาจของโลกผู้นำของประเทศมหาอำนาจของโลกที่เหมือนกับกำโลกนี้ไว้เมื่อตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างจะมีอำนาจล้นฟ้าขนาดไหนก็ตามพระเจ้าจักรพรรดิมีพระราชอำนาจจดมหาสมุทรทั้งสี่มีจักรแก้วม้าแก้วคนแก้วนางแก้วอะไรต่างๆที่ท่านพรรณนาไว้จะมีความสมบูรณ์ขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเมื่อตายแล้วทุกอย่างก็เอวังจบเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ก็เหลืออยู่แค่บุญกับบาปเท่านั้นเองที่จะข้ามภพข้ามชาติก็คือตัวบุญบาปมันจะเป็นชนกกรรมชนกกรรมกรรมที่นำให้ไปเกิดถ้าหากว่าในขณะที่จิตใกล้จะดับมันไปหน่วงเหนี่ยวเอาอารมณ์เช่นใดถ้าคนทำกรรมชั่วมาเยอะหรือว่าทำกรรมหนักกรรมหนักในฝ่ายที่ไม่ดีก็เรียกว่าอกุศลกรรมอนันตริยกรรมถ้าทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อโลหิตทำสังฆเภทอันนี้อนันตริยกรรมแน่นอนว่ากรรมหนักนี้มันส่งผลไม่มีอะไรมาขั้นระหว่างได้เลยต้องไปนรกแน่นอนมีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอันนี้ครุกรรมฝ่ายไม่ดีถ้าเป็นครุกรรมฝ่ายดีเป็นกรรมฝ่ายดีเป็นกุศลกรรมครุกรรมฝ่ายดีก็คือผู้ที่ได้ฌานผู้ที่ได้ฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเนี่ยเขาเรียกว่าครุกรรมฝ่ายดีก็จะนำให้ไปเกิดเป็นพรหมอย่างแน่นอนไม่มีอะไรมาขัดขวางอันนี้เป็นครุกรรมฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีถ้าฝ่ายไม่ดีก็พาไปสู่อบายถ้าฝ่ายดีก็พาไปเกิดในสุคติก็คือเป็นพรหมถ้าเป็นได้ฌานก็เป็นพรหมถ้าไม่มีครุกรรมก็จะมีอาจินนกรรมหรือว่าอาสันนกรรมอาจินนกรรมก็คือกรรมที่ทำบ่อยๆทำประจำทำบ่อยๆเข้ากรรมฐานบ่อยๆเจริญสติบ่อยๆที่ว่าภาวนามันได้บุญเยอะกว่าให้ทานกว่าการรักษาศีลก็เพราะว่าภาวนานี่มันได้ทำอย่างชนิดที่ไม่ให้มีช่องว่างเลยปฏิบัติเข้ากรรมฐานต่อเนื่องอย่างนี้ถ้าให้ทานนี่ก็ให้เสร็จแล้วก็จะเป็นนึกถึงทานทั้งวันมันก็คงนึกไม่ได้ก็ใส่บาตรตอนเช้าเสร็จแล้วก็กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเพลิงไปแต่ว่าภาวนานี่มันทำตลอดตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับเลยก็เป็นธรรมเป็นกรรมที่ทำบ่อยๆ
อาจินนกรรมทำบ่อยๆหรือว่าอาสันนกรรมอาสันนกรรมก็คือทำตอนที่ใกล้จะตายบางสิ่งบางอย่างแม้ที่ผ่านมาอาจจะทำอย่างอื่นมาเยอะแต่ตอนที่ใกล้ตายได้ทำสิ่งที่มันกระตุ้นเตือนมันมีกำลังในการที่จะกระตุ้นให้นึกถึงสิ่งนั้นเขาเรียกว่าอาสันนกรรมกรรมที่ทำใกล้ตายถ้าเป็นฝ่ายดีเป็นกุศลกรรมมันก็นำให้ไปเกิดในสุคติถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีอาจินกรรมฆ่าสัตว์บ่อยๆลักทรัพย์บ่อยๆประพฤติผิดในกามบ่อยๆพูดปดมดเท็จบ่อยๆดื่มของมึนเมาบ่อยๆมันก็เป็นอาจินกรรมในฝ่ายที่ไม่ดีมันก็พาไปในอบายหรืออาสันนกรรมในฝ่ายที่ไม่ดีทำกรรมที่ไม่ดีในขณะใกล้ตายมันก็จะหน่วงเหนี่ยวเอาอารมณ์นั้นถ้าหากว่าไม่มีอาจินนกรรมอาสันนกรรมก็เป็นกตัตตากรรมกรรมเล็กๆน้อยๆมันก็จะส่งผลได้ถ้าไม่มีอาจินนกรรมอาสันนกรรมอันนี้คือความตายเป็นที่สุดเฉพาะในอัตภาพนี้ในโลกนี้ซึ่งสิ่งที่คนกลัวที่สุดก็คือกลัวความตายนี่แหละพอพูดถึงความตายแล้วก็ทุกอย่างมันก็จบแล้วนะที่เหลือนั้นก็คือสิ่งที่เราทำมานี่แหละว่ามันจะนำให้เราไปเกิดแบบไหนเป็นชนกกรรมนำพาให้ไปเกิดคนที่ตายแล้วได้ไปสวรรค์มีน้อยเหมือนเขาโคนที่ท่านเปรียบเทียบคนที่ตายแล้วไปนรกเหมือนกับขนโคคนที่ทำความดีจะได้ไปสวรรค์เป็นมนุษย์แล้วจะได้เป็นมนุษย์อีกหรือได้ไปสู่สุคติเหมือนกับเขาโคมันมีจำนวนที่น้อยกว่าขนโคนี่ท่านเปรียบเทียบเอาไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระเถรีชื่อว่าอุตตราที่นางอายุ120ปีแก่แล้วร่างกายหมดเรี่ยวหมดแรงอดอาหารด้วยเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสคาถานี้นางอุตราก็เจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสก็จะมีผลต่อผู้ฟังทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาละวันนี้เวลาก็หมดแล้วในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีที่ทุกท่านได้สะสมบพรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ